เสร็จแล้วจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะจอยก็จะตักใส่ถุงแล้วแช่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะมาทำน้ำพริกเก็บเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวค่ะเนาะเพราะว่าพริกจอยมันเยอะเพื่อนๆเก็บมาแล้วก็ทำเมนูแกงเมนูผัดไปเยอะพอสมควรจอยก็จะมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเก็บไว้กินในช่วงหน้าหนาวน้ำพริกก็ทำน้ำพริกธรรมดานั่นแหละจ้ะน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากจะกินจอยจะทำน้ำพริกคล้ายๆปลาร้าเพื่อนๆไม่มีเนื้อปลาใส่นะก็คือมีแต่จอยจะเอาพริกไปอบนะเพื่อนๆนะจอยใครจะย่างก็ได้จะอบก็ได้แต่จะใช้วิธีอบเอาจ้ะก็จะมีหอมกระเทียมด้วยอันนี้จอยก็จะเอาเข้าเตาอบจ้ะเอาเข้าเตาอบเพราะว่ามันสะดวกดีจ้ะเยอะไงมันต้องหาเมนูทำกินบางคนก็นะกลัวจอยจะไอ้นี่จะห่วงจอยกลัวจอยแบบว่ามันกินไม่หมดเดี๋ยวมันจะเสียไอ้นู่นไอ้นั่นนี่จอยปลูกมา 5-6 ปีแล้วจะจอยรู้อยู่จะว่าอันไหนที่ว่าจะทำอะไรเพื่อนเพื่อนเนาะจอยก็เก็บของจอยอย่างเงี้ยไว้ทุกปีอยู่แล้วจ้ะเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวอ่ะมาเราหนึ่งเราไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องเดินทางไปในตัวเมืองอันนี้จอยก็จะเอาเข้าเตาอบจอยได้เปิดไฟไว้แล้วนะประมาณ15 นาทีเอาเข้าไปอบมามันก็ยุบนั่นแหละเพื่อนเพื่อนใครจะย่างก็ได้จ้ะแล้วแต่สะดวกเลยจอยใช้วิธีในการอบเอาไม่ต้องมานั่งพลิกมันไม่ต้องมานั่งกลับมันบ่อยๆใส่ไปเมนูถนอมอาหารจอยก็ประมาณนี้แหละส่วนนี้ก็หอมกระเทียมนะเพื่อนๆนะจอยก็จะใช้หอกกะเอาจ้ะจอยไม่มีการตวงการไอ้นี่หรอกกะเอาแค่อย่างเงี้ยแหละการทำอาหารพวกนี้มันไม่ต้องมานั่งตวงปริมาณมันไม่ได้ทำเค้กเพื่อนๆนะเค้กนี่ต้องแบบแม่นยำไงแต่พวกน้ำพริกพวกแกงพวกอาหารเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายอยากกินเยอะก็ใส่เยอะชอบอะไรเยอะก็ใส่เยอะประมาณเนี้ยเนาะใส่ลงไปยังเหลืออีกนี่แล้วก็จะเข้าเตาอบจ้ะนี่อันนี้ถาดแรกที่สองจ้ะก็จะประมาณนี้จ้ะนี่จ้ะจอยก็ใช้วิธีการอบเอาประมาณนี้จ้ะไม่ได้ลอกเปลือกเขาออกนะเพื่อนถ้าลอกเปลือกมาก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็อบเสร็จละเด็ดควันออกจ้ะเพื่อนๆนะควันพริกกระเด็ดออกเลยอย่างนี้มันร้อนใครอยากจะมีรสชาติเผ็ดก็เอาพริกขี้หนูอ่ะใส่ลงใส่ตอนที่เราอบอ่ะใส่ลงไปด้วยนะเพื่อนๆนะจอยก็ไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่ไงช่วงนี้รสเผ็ดมาเยอะจ้ะหรือใครจะเอาควันออกตอนที่ว่าตอนอบก็ได้นะแต่จอยเอาทำแบบนี้เอาจ้ะเพราะว่ามันแกะออกยากตอนที่ว่ายังสดๆอยู่มันชอบหักเพราะว่าควันพริกมันก้านพริกมันกรอบคิดนานนี่ร้อนอยู่จ้ะนี่จะใช้พริกสีแดงก็ได้นะเพื่อนๆนะใช้พริกสีแดงผสมก็ได้จ้ะถ้าอยากให้สีเขาสวยงามนะไว้ต้องใช้อันนี้คีบเพราะว่าถ้าไม่คีบไอ้ตรงเม็ดพริกอ่ะมันร้อน
จอยจะใส่หอมไปก่อนจ้ะต้องทยอยตำไปเพื่อนเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวมันจะไม่แหลกเพราะว่าพริกอันนี้มันเนื้อมันเปลือกมันหนาจ้ะแล้วจอยจะใส่เกลือลงไปจ้ะตำไอ้นี่ก่อนเนาะตำจอยจะตำหอมกับกระเทียมก่อนจ้ะโขกให้เขาแหลกก่อนเพราะว่ามันจะทำยากถ้าเราใส่พริกลงไปแล้วอะแล้วก็ใส่พริกลงไปจ้ะถ้าใครมีปลาซาบะหรือปลาทูก็ใส่ไปได้นะเพื่อนๆนะใส่เนื้อปลาก็ได้จ้ะจอยไม่มีจอยก็ตำกินแบบบ้านจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปจ้ะน้ำปลาร้าจอยใช้น้ำปลาร้ายี่ห้อนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยยี่ห้อนี้เข้มข้นดีจ้ะไม่เติมน้ำปลาจ้ะนะค่อยมาปรุงทีหลังถ้าเราอยากจะรสเข้มข้นมากกว่านี้ก็เอามาเติมทีหลังจ้ะถ้าใครอยากให้เนื้อพริกละเอียดใช้เครื่องบดได้นะเพื่อนๆนะอยากจะกินแบบให้มันมีแบบตอนพริกก็เหมือนจอยเนี่ยจะโขกแบบนี้เลยมันจะให้ละเอียดกว่านี้ก็อันนั้นเลยจ้ะบดเอาจ้ะนี่ก็ประมาณนี้นี่คลุกแรกก็ประมาณนี้จ้ะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะปลาร้ากับเกลือแล้วก็ผงชูรสจ้ะเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะจอยก็จะตักใส่ถุงแล้วแช่ช่องฟรีซเอาไว้จ้ะเก็บเอาไว้กินอีกเพื่อนก็ถ้าจอยใส่สัก2ทัพพี3ทัพพีนี่ก็จะประมาณได้4ถุงแล้วเพื่อนๆแต่ว่าจอยใส่ไปที3 4ทัพพีเลยต่อถุงพริกอันนี้ไม่เผ็ดนะจอยถึงบอกว่าถ้าทำใครอยากจะกินเผ็ดให้ใส่พริกขี้หนูลงไปจ้ะใส่พริกขี้หนูไปสัก 10-20 เม็ดก็แล้วแต่นี่จ้ะเราก็จะมีน้ำพริกเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวนะเพื่อนๆ นี่ประมาณนี้เราก็เนาะนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกต่างๆหรือแกงต่างๆเอาไว้ได้จอยก็จะเก็บไว้ในช่องฟรีซจ้ะจะเก็บแช่ไว้ในช่องฟรีซนะเพื่อนๆนะ
โอเคเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในต่างแดนหรือที่เมืองไทยหรือที่ไหนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบาย